ผยโฉมซูเปอร์แมนคนใหม่เมื่อกางเกงในสีแดงกลับมาอยู่ด้านนอกฮอตอิชชูรู้นี่ยังเดวิดคอนเรนสเวตมารับบทเป็นซูเปอร์แมนใน DCU ภายใต้การกำกับของเจมส์กันถือเป็นการเปิดตัวตัวละครที่คนรักนะครับในจักรวาลภาพยนตร์ DC Universe ครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าการออกแบบตัวละครซูเปอร์แมนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็มีอะไรตายตัวเต็มไปหมดครับอย่างแรกที่ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัดกับการออกแบบซูเปอร์แมนคนใหม่คราวนี้ก็คือสีสันครับจากภาพเบื้องหลังที่หลุดออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าสีสันของชุดซูเปอร์แมนที่สวมโดยเดวิดคอนเรนสเวตค่อนข้างจะมีสีสดใสเหมือนกับการ์ตูนต้นฉบับมากกว่าจะเป็นสีโทนหม่นแบบที่เฮนรี่คาวิลเคยสวมใส่ครับในขณะที่ชุดโดยรวมนะครับตั้งแต่ส่วนของชุดไปจนถึงส่วนของรองเท้าเนี่ยซูเปอร์แมนคนใหม่ดูเหมือนจะสวมใส่เครื่องแบบที่ดูเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นรองเท้ามากกว่าจะสวมชุดสเปนเด็กซ์หรือว่าชุดผ้ายืดเหมือนซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆครับในขณะที่รองเท้าของซูเปอร์แมนเนี่ยมีสีแดงตัดสลับกับกางเกงสีน้ำเงินที่มีลายตรงด้านข้างครับรองเท้าของเดวิดโคลนสเวตเนี่ยดูแล้วคล้ายๆกับรองเท้าที่คริสโตเฟอร์รีฟเคยสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนในปี1978ครับโดยมีสัญลักษณ์รูปตัว V อยู่ด้านนอกครับลักษณะของรองเท้าแบบเดียวกันนี้นะครับยังเคยถูกใช้งานโดยนักแสดงคนอื่นครับที่รับบทเป็นซูเปอร์แมนไม่ว่าจะเป็นแบตเทิลเราท์เฮนรี่คาวิลรวมทั้งไทเลอร์เฮอร์คลินซึ่งเป็นการออกแบบที่เชื่อมโยงกับการ์ตูน DC Comics ครับที่รองเท้าจะมีลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดโดยในภาพแรกนะครับที่มีการปล่อยออกมาจากทาง DCU โดยตรงเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าซูเปอร์แมนเนี่ยสวมกางเกงในสีแดงเอาไว้ด้านนอกเหมือนกับงานออกแบบตัวละครซูเปอร์แมนในต้นฉบับหรือเปล่าครับแต่ภาพจากกองถ่ายที่มีการหลุดออกมาเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเครื่องแบบซูเปอร์แมนคราวนี้กลับไปเหมือนกับการ์ตูนคลาสสิกของ DC Comics เรียบร้อยแล้วครับโดยส่วนของกางเกงสีแดงของซูเปอร์แมนที่เราสังเกตได้จากภาพเบื้องหลังที่หลุดออกมานะครับดูค่อนข้างจะมีความยาวกว่ากางเกงของตัวละครที่ออกแบบในลักษณะเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นที่คริสโตเฟอร์รีฟหรือแบตเราเคยสวมใส่ครับและทำให้งานออกแบบซูเปอร์แมนของเดวิดโคนันสเวตเป็นการกลับมาอีกครั้งของเกงสีแดงในรอบหลายปีของซูเปอร์แมนไม่ว่าจะเป็นในฉบับภาพยนตร์หรือฉบับการ์ตูนครับในขณะเดียวกันนะครับเข็มขัดของซูเปอร์แมนก็มีการกลับมาใช้แบบคลาสสิกที่เป็นสีเหลืองเพื่อสร้างสมดุลระหว่างสีน้ำเงินด้านบนและกางเกงสีแดงด้านล่างครับเข็มขัดสีเหลืองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูซูเปอร์แมนฉบับของเฮนรี่คาวิลหรือว่าไทเลอร์เฮอร์คลินนะครับเราจะเห็นได้ว่าซูเปอร์แมน2คนที่แล้วนะครับไม่ได้สวมเข็มขัดสีเหลืองแบบนี้ครับแต่เป็นการดีไซน์ให้มีแถบสีแดงรอบเอวเท่านั้นครับในขณะเดียวกันนะครับเข็มขัดชุดซูเปอร์แมนที่เดวิดโคนันสเวตเนี่ยสวมใส่อยู่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับนั่นก็คือบนเข็มขัดที่ว่าไม่มีตราเครื่องหมายซูเปอร์แมนอยู่บนหัวเข็มขัดครับนอกจากภาพของซูเปอร์แมนแล้วนะครับในภาพชุดเดียวกันก็ยังมีภาพของเดวิดโคนันสเวตในภาพลักษณ์ของคลาร์กเคนต์ออกมาด้วยครับโดยในภาพดังกล่าวเนี่ยเดวิดโคนันสเวตสวมชุดสูทสีเทาเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีม่วงครับพร้อมกับถือหนังสือพิมพ์และกระเป๋าสีน้ำตาลอ่อนครับสวมแว่นตากรอบหนาแล้วก็มีผมหยิกครับซึ่งเป็นการตีความที่มีความแตกต่างจากคลาร์กเคนต์ก่อนหน้านี้ที่มักจะหวีผมเรียบแปร่ครับซึ่งดูแล้วการออกแบบคลาร์กเคนในฉบับนี้นะครับดูจะเป็นการอุดพล็อตโฮที่หลายๆคนอํามาโดยตลอดครับว่าซูเปอร์แมนกับคลาร์กเคนเนี่ยจริงๆแล้วดูไม่น่าจะแยกกันไม่ออกครับแต่คราวนี้ซูเปอร์แมนกับคลาร์กเคนของเดวิดโคนันสเวตดูมีความแตกต่างจนเรารู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนละคนกันได้พอสมควรครับซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ครับว่าทรงผมของคลาร์กเคนฉบับนี้ทำให้รุ่นดังกล่าวน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนแซวครับว่าถ้าคลาร์กเคนผมหยิกขนาดนี้เวลาจะเปลี่ยนร่างเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดทรงผมให้กลายเป็นซูเปอร์แมนทั้งหมดนี้คือภาพหลุดชุดล่าสุดนะครับที่ออกมาจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนงานในการกำกับของเจมส์กันครับซึ่งเวลามีภาพหลุดออกมาจากกองถ่ายในลักษณะนี้ที่ไม่ได้เป็นภาพโปรโมทที่เป็นทางการนะครับต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยภาพที่ออกมามักจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มักจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาตามออกมาครับในขณะที่เมื่อหนังจริงๆเข้าฉายเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่างานโพสต์โปรดักชันมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบมากยิ่งขึ้นครับภาพเหล่านี้มักจะถูกนำไปตกแต่งอีกครั้งนึงจนภาพที่ออกมาภาพยนตร์แทบจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับดังนั้นแล้วไอ้รายละเอียดที่เราเห็นจากชุดที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยผมไม่จะเพิ่งสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าอะไรจะเป็นยังไงเพราะจากประสบการณ์ของพวกเราที่ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาโดยตลอดเนี่ยเราทราบดีครับว่าทางทีมสร้างเขาจะเปลี่ยนชุดอีกกี่เวอร์ชันก็ได้ครับตราบใดที่ภาพยนตร์ยังไม่ออกมาฉายครับ
และนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดของโปรเจกต์ซูเปอร์แมนจาก DCU งานในการกำกับของเจมส์กันนะครับภาพจริงจะออกมาเป็นอย่างไรหนังที่สมบูรณ์ออกมาจะน่าสนใจขนาดไหนเรื่องนี้คงต้องรอพิสูจน์กันอีกนานแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของ Hot Issue รู้นี่ยังในสัปดาห์นี้ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแง่มุมไหนของวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ